สวัสดีครับวันนี้มาแกะกล่องของเล่นกันในวันพีซสาวกเตรียมตัวดูโบอาแฮนค็อกอันนี้เป็นของเล่นเก่านะฮะตั้งแต่ปี2011มั้งเห็นมันเขียนอยู่บันได2011นะครับก็อันนี้เป็นงานของจิบิอาร์ตนะครับก็ทำมานานแล้วหลายตัวเลยก็เลยอันนี้สอยมือ2มาก็เลยมีโอกาสได้ถอยมานะครับกล่องก็จะเย็นๆนิดนึงอันนี้มีถลอกนะฮะกล่องก็จะมีบุบฉีกขาดบ้างเล็กน้อยเนี่ยว่าเป็นสินค้าเก่าแล้วก็ราคาไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะฮะก็ตัวนี้น่าสนใจมากตรงที่ว่ามันคือโบอาแฮนค็อกเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนแขนได้นี่ฮะก็จะมีหลายหน้านะครับมีหลับตามีทำตาแบ๊วมีทำตาปล่อยพลังหัวใจ น่ารักนะฮะเลยเพราะถ้าไม้ตาย ถ้าไงหลังตลกมาก สามารถทำได้ด้วยอ่ะเดี๋ยวมาดูกันแกะก็เราดูด้านในจากนอกกล่องสภาพก็ยังโอเคอยู่นะครับด้านในก็กระจัดกระจายนิดนึงนะฮะอันนี้มีฉากมาให้ด้วยแล้วก็มีคู่มือฮะวิธีการเปลี่ยนใส่อะไรต่างๆนะฮะแล้วก็มีพวกป้ายคำพูดแล้วก็มีฐานยืนมาให้พร้อมกับแท่นยืนนะครับแล้วมีตัวคำที่มาดูตัวด้านในกันบ้างเมื่อกี้อาจจะคว่ำไปคว่ำมามันเลยหลุดกระจายไปหมดชิ้นส่วนเดี๋ยวมาดูกันครับโบอาแฮนค็อกออกมาก่อนนี่มีผ้าคลุมด้วยนะฮะนี่คือผ้าคลุมนะครับก่อนใส่แขนหน่อยนี่ฮะโบอาแฮนค็อกน่ารักมากอันนี้แบบท่าอ้าปากนี่ฮะโอ้ก็ได้มาราคาถูกขนาดนี้ก็ถือว่าคุ้มนะฮะไม่บอกแล้วกันว่าราคาเท่าไหร่เดี๋ยวเอาดูท่านนี้เลยดีกว่าเดี๋ยวขอเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนศีรษะเปลี่ยนทรงผมโอ้ใหญ่เริ่มเลยเป็นฐานยืนด้วยแล้วเนี่ยโอเคก็ประกอบครับหน้าเดิมนะไม่ต้องเปลี่ยนถ้าใครอยากเปลี่ยนหน้าก็เปลี่ยนได้แล้วไงต่อต้องเป็นนิ้วชี้อะไรอ่ะอันนี้คือด้านไหนอ๋อมันน่าจะนอนได้ง่ายขึ้นต้องเปลี่ยนเป็นไอ้ตัวนี้ให้ถอดแขนก่อนอืมโอเคแล้วไงต่ออ๋อจุดแตกต่างระหว่าง2บอดี้นี้ก็จะความโค้งนะฮะอันนี้จะโค้งรับไปข้างหลังมากกว่าทำให้เอนได้ง่ายขึ้นแล้วก็เอาแขนชี้นิ้วใส่น่าเรียบร้อยเป็นไงล่ะฮะเอนได้แทบจะ180องศาโอ้สุดยอดชี้นิ้วฮะเนี่ยมาเป็นไงล่ะโบอาแฮนค็อกธรรมดาที่ไหนทีนี้นอกจากลายพวกนี้เนี่ยก็ยังมีอีกหลายแบบนะฮะทำตาแววมีมือแบบส่งรูปหัวใจแล้วก็นี่อ๋อมีนี่ด้วยหมวกฟางคือโบอาแฮนค็อกชอบลูฟี่มากเพราะฉะนั้นฮะก็มีหมวกฟางให้ด้วยครับเป็นตุ๊กตาหมวกฟางว้ายน่ารักก็สามารถนะฮะเลือกสลับสับเปลี่ยนได้ตามใจชอบเลยนะครับใครชอบหัวไหนส่วนไหนอะไรยังไงนะฮะที่เห็นอยู่เนี่ยชิ้นส่วนไม่ได้หายนะครับแต่ว่ามันหลุดไปข้างล่างเฉยๆนี่ชิ้นส่วนที่เขาให้มาก็ครบนะฮะสำหรับมือสองที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเกิดมีไม่ครบก็จะบอกไว้ให้แล้วนะฮะก็คงเวิร์กมากเลยมีหน้าให้เปลี่ยนสำหรับโบอาเนี่ยมีถึง4หน้าปกติบางรุ่นมีแค่3หน้าเองโบอาจัดไป4หน้าก็จริงๆแล้วมีโบอาอีกเวอร์ชั่นหนึ่งที่มีงูมาให้ด้วยนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวก่อนหน้าออริจินอลไม่มีงูแต่มีตุ๊กตาลูฟี่มาให้แทนนี่แขนมีเยอะมาก1คู่2คู่3คู่4คู่5คู่6คู่มีกระโปรงอีกคือโบอาคุ้มมากบอกเลยคุณผู้ชมยังไงใครสนใจนะฮะก็ลองแวะสอยได้ ถือว่ามารีวิวให้ได้อยากสอยกันนะฮะเป็นของเก่าที่ไม่ควรมองข้ามโดยเด็ดขาดเลยเอาไปถ่ายรูปนี่เวิร์กบอกเลย